ขายได้ขายดีรายการธุรกิจแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปทั่วประเทศเข้ามาต่อยอดธุรกิจภายในเวลา3นาที3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ3นาทีที่จะทำให้สินค้าของคุณมีโอกาสได้ขึ้นเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศกับการพรีเซนต์สินค้าต่อหน้าตัวแทนโมเดิร์นเทรดระดับประเทศที่พวกเขาจะมารวมตัวกันในเวทีเดียวพรีเซนต์ครั้งนี้จะพลิกธุรกิจของคุณให้กลายเป็นเดอะเบสเซลเลอร์ขายได้ขายดีกับโอกาสในการวางสินค้าบนเชลฟ์ชั้นนำทั่วประเทศและพบกับพิธีกรคู่รักแห่งวงการบันเทิงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตัวเลขและนักแสดงมากฝีมือแมนการินสตายุและเกลระดาเขาทั้งคู่คือผู้ที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจกับเวลา3นาทีที่มีค่าสำหรับเหล่าผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยทุกประเภทจากทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามาเพิ่มช่องทางในการขายรวมไปถึงขึ้นแท่นเป็น The Best Seller ครับกับการรวมตัวสุดยอดร้านค้าโมเดิร์นเทรดระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาไว้ที่นี่เพื่อคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดขึ้นไปวางบนเชลฟ์ทั่วประเทศเลยค่ะตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นการนำเสนอขายงานจากผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเราทั้ง2สินค้าต่อหน้าคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับนักกรรมการตัวแทนจากโมเดิร์นเทรดทั้ง3ท่านและดารารับเชิญผู้เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่จะมาร่วมตัดสินชี้ชะตาของผู้ร่วมศึกชิงเชลฟ์ในวันนี้คืออภิชาติอรัญเวทผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท A&J Beauty Product หรือเจเล้งผู้นำธุรกิจสินค้านำเข้ามามากกว่า30ปีจำหน่ายสินค้ากว่า 100,000 รายการไทจิตมานะสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทคลังพาซ่าจอมสุรางจำกัดศูนย์การค้าท้องถิ่นแห่งใจกลางเมืองย่าโมขยายจุดยืนสุดแกร่งมาแล้วด้วยกันถึง3สาขาทั่วโคราชครองใจลูกค้าขาช็อปขาชิมมากกว่า60ปีมูลค่าการตลาดกว่า 2,000 ล้านบาทโคสิทธิ์เดชาจันทนามฝ่ายขายพื้นที่และผู้เช่าสัมพันธ์บริษัท Paradise Park จำกัดการค้าที่เปิดให้บริการภายใต้คอนเซปต์ Everyday Happiness เนรมิตความสุขทุกมิติยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านกรุงเทพตะวันออกด้วยพื้นที่กว่า 290,000 ตารางเมตรสามารถรองรับลูกค้าได้กว่า20ล้านคนต่อปีตัวแทนผู้บริโภคนักร้องนักแสดงสาวสวยสุดแซ่บปุ้ยฝ้ายณัฐพัฒน์วิภัทรเดชตระกูลนักช็อปนักชิมตัวยงมองปุ๊บรู้เลยว่าต้องใช่ที่ไหนมีสินค้าถูกใจพร้อมกดไฟให้ขึ้นเชลฟ์ได้เลยวันนี้และตอนนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านประจำที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาถามเกณฑ์ในการเลือกสินค้าเข้าเชลฟ์ดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการท่านใหม่ด้วยนะครับพี่บู้ของเรานั่นเองนะครับพี่บู้ครับมีเกณฑ์ยังไงบ้างครับในการเลือกสินค้าครับครับก็จะต้องเป็นสินค้าที่ดีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ต้องมีแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจครับครับผมแล้วหมวดหมู่ของสินค้าครับของทางพี่บู้เองเนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็หมวดหมู่ที่ทางคลังพาซ่าดูแลเนี่ยก็จะเป็นของกินกับของใช้นะครับแล้ววันนี้ท่านอยากเห็นอะไรจากผู้ชิงเชลบ้างคะคืออยากเห็นความครบเครื่องของผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากสื่อสารให้พวกเราเนี่ยอยากให้สื่อสารให้ผู้ชมทางบ้านให้ชัดเจนว่าเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะครับครับคือในอนาคตเองเนี่ยเราก็อยากจะเห็นตัวพรีเซนต์ใน3นาทีเนี่ยครับอยากจะเห็นความครบในทีนี้1 inspiration 2แผนการตลาดหรือแม้จะเสิร์ฟใครอะไรยังไงนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปเจอกับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของทั้ง2สินค้านะครับตัวแทนผู้บริโภคครับซึ่งวันนี้นะครับเรารับเกียรติจากนะครับนักแสดงมากความสามารถนะครับและจะบอกเลยว่าเป็นสาวสวยมากเลยนะครับผมขอต้อนรับน้องปุยฝ้ายครับสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็จะมีพิธีกรค่ะแล้วก็มีละครแล้วภาพยนตร์ก็ใกล้จะฉายแล้วใช่แล้วก็มีร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างๆแล้วเคยมีโอกาสขายสินค้าบ้างไหมคะมีค่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่สินค้าของเราเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าบางคนเขาก็จะส่งมาให้ลองใช้ดูนะถ้าเกิดใช้ดีแล้วรีวิวให้หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นฟิลนั้นไม่คิดอยากจะขายสินค้าของตัวเองบ้างคิดเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันหนึ่งก็คือมันมีคู่แข่งเยอะเราก็จะพยายามหาอะไรก็ตามที่มันมีความโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นและที่สำคัญคือเราอยากได้อะไรที่มันแบบปลอดภัยจริงๆก่อนที่จะเจอกับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเรานะครับเราไปดูเกณฑ์ในการตัดสินของเราก่อนดีกว่าครับเกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าชิงเชลฟ์มีเวลา3นาทีในการเสนอขายสินค้าให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านและดารารับเชิญเมื่อหมดเวลาผู้เข้าชิงเชลฟ์มีโอกาสในการตอบคำถามของคณะกรรมการและดารารับเชิญตัวแทนของผู้บริโภคหากได้รับความสนใจให้เข้าเชลฟ์คณะกรรมการและดารารับเชิญจะกดแสงให้ส่องไปยังสินค้าที่วางบนเชลฟ์หากไม่มีแสงจากคณะกรรมการท่านใดเลยจะถือว่าสินค้านั้นไม่ได้รับการเข้าเชลฟ์ครับและนี่คือเกณฑ์ของเรานะครับผมขอย้ำว่าคณะกรรมการมีเวลา3นาทีในการพิจารณาสินค้าให้รอบด้านครับเมื่อผู้เข้าของเชลของเรานะครับพรีเซนต์จบจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามได้ครับแต่เพื่อเป็นการเตรียมตัวนะครับเราทุกคนในที่นี้เนี่ยไปดูไฮไลท์ของสินค้าในวันนี้ก่อนดีกว่าครับข้าวโพดหวานกรอบโอ้ไมค์คอนคัดสรรข้าวโพดที่หวานถึงมาตรฐานทุกครั้งที่เก็บออกจากต้นอร่อยและแปลกใหม่เป็นความสุขต่อใจแต่ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพชาสมุนไพรเจียวกู้หลานออร์แกนิกฮาร์โมนิกชาพันธุ์ดีจากประเทศญี่ปุ่นรสหวานที่พร้อมจะมาปรับสมดุลสุขภาพผู้บริโภคให้ลงตัวสินค้าวันนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนครับใครที่เป็นสายกินต้องห้ามพลาดเลยนะครับปุ๋ยฝ้ายครับเห็นสินค้าวันนี้เป็นไงบ้างครับเห็นแวบๆดูเพื่อสุขภาพดีนะคะด้วยแพคเกจจิ้งด้วยสีสันดูแบบเฮลตี้อะค่ะเหมาะกับช่วงนี้ครับผมคณะกรรมการครับสินค้าเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดูทั้งสองผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมาดูว่าเพื่อสุขภาพหรือว่าเพื่อรสชาตินะฮะน่าสนใจนะครับเพราะว่าในท้องตลาดก็ยังไม่ค่อยเห็นทั้งสองตัวนะครับน่าจะได้เห็นความสนุกในตัว product บางตัว2ตัวนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือตัวที่เอาข้าวโพดมาเป็นพระเอกต้องติดตามในช่วง3นาทีว่าน้องเขาจะชูพระเอกตัวนี้ให้น่าสนใจแค่ไหนบอกเลยว่าสินค้าของเรานะครับทั้ง2สินค้าน่าสนใจมากครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลฟ์ของเราก็พร้อมมากๆเลยครับใช่ค่ะสินค้าตัวแรกของเรานะคะเป็นขนมขบเคี้ยวค่ะบอกเลยค่ะว่าต้องห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะข้าวโพดหวานของคุณใช้ข้าวโพดหวานพันธุ์อะไรครับบอกได้ไหมฮะบอกได้ไหมครับบอกได้เลยบอกได้เลยเป็นฟาร์มของคุณเองถูกไหมครับใช่เป็นฟาร์มของพาร์ทเนอร์ที่เราดิวด้วยครับครับผมเอาที่ไหนฮะโลเคชั่นอยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่กลับเข้าสู่ The Best Seller ขายได้ขายดีครับสินค้าตัวแรกของเรานะครับน่าสนใจมากครับอะไรที่น่าสนใจคะพี่แมนเป็นของทานไงครับแต่เกียวมองมีอะไรที่น่าสนใจกว่าของทานอีกนะคะอะไรครับคนที่จะมาพรีเซนต์แอบเห็นแล้วนิดนึงเข้าเรื่องดีกว่าค่ะสินค้าตัวแรกของเรานะคะเป็นขนมทาเล่นค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเป็นข้าวโพดอบกรอบค่ะจะบอกว่าที่มาของเขาจะเป็นอย่างไรไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะสิโรดมหลอกกันภัยครับผมชื่อเล่นชื่อจั๊กนะครับผมเป็นสมาชิกซีซั่น5นะครับปัจจุบันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของข้าวโพดหวานกรอบโอไมคอนครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากเราชอบสรรหาของอร่อยมาพูดไปถึงขนมเราก็ทานขนมหลายแบบเราต้องหาสุดยอดของสแน็คที่เราชอบครับผมแล้วก็เลยไปเจอเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้ก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ได้สุดยอดข้าวโพดหวานกรอบมาข้าวโพดของเราแตกต่างจากที่ยังไงต้องบอกว่าเป็นข้าวโพดหวานกรอบที่อร่อยที่สุดแล้วครับในตอนนี้ครับฟาร์มข้าวโพดของเราเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเป็นข้าวโพดที่ทำเหมือนเป็นสแน็คนั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่าปกติถ้าพูดถึงข้าวโพดเราจะไปนึกถึงป๊อปคอร์นฟูมาแล้วแต่เนี่ยยังมีความเป็นเม็ดข้าวโพดอยู่ด้วยอาชีพของผมนะอยากกินขนมเนี่ยต้องคิดแล้วเพราะว่าถ้าผมทานไปปั๊บแล้วผมเกิดเจ็บคอขึ้นมาเนี่ยมันทำงานลำบากแต่ว่าด้วยน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำมันลำข้าวที่คัดมาอย่างดีครับเพราะนั้นวิธีการทำเนี่ยแทบจะไม่เหลือไอ้ความมันที่มันจะมาค้างอยู่เพราะนั้นผมสามารถทานข้าวโพดเนี่ยได้หวานๆแล้วเจ็บคอมันก็ไม่ได้ตามมาเราเอารสข้าวโพดที่เรียกว่าเป็นเพียวๆมาให้เหยาะเกลือให้ไปนิดเดียวจริงๆให้มันตัดนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหวานเพียวๆที่เราแบบต้องการให้ได้รับมันก็มาจากข้าวโพดไม่มีการปรุงแต่งใดๆเพราะนั้นรสที่จะได้ทานมันคือสวีทคอร์นคือข้าวโพดหวานจริงๆครับผมฝากถึงท่านคณะกรรมการนะครับผมถ้าท่านได้มีโอกาสทานซองแรกแล้วนะครับเชื่อว่าท่านจะต้องอยากทานซองต่อไปแน่นอนนะครับโอ้ไมคอนอร่อยจนฟินกินได้สุขภาพจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครับคณะกรรมการครับจริงไหมครับบอกว่าทานหมดซองแรกซองนี่พร้อมต่อเลยอร่อยอร่อยนะครับอยากทานหรือยังอยากทานหรือยังอยากทานแล้วเรียกมาเลยค่ะเร็วอยากทานอะไรอยากทานขนมค่ะ
เร็วๆค่ะโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชฟของเราก็พร้อมแล้วครับขอต้อนรับคุณแจ็คสิโรดมและคุณโจ๊กทรงสถิตเจ้าของธุรกิจข้าวโพดหวานกรอบโอ้ไมคอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้าอยากยืนใกล้ๆหนูไหมคะนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้วขอยืนใกล้ๆพี่แมนแล้วกันนะคะเออมาแล้วน้ำไฟโอเคน้ำไฟโอเคแต่ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่อยู่นี่ใช่หนูไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่หมดสิทธิ์แล้วค่ะวันนี้พร้อมไหมคะโอ้ยพร้อมเกินร้อยเลยพร้อมทำไมเสียงดูไม่ค่อยพร้อมไม่ตื่นเต้นนะวันนี้ไปร้องเวที Impact ยังไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยครับผมนะฮะถ้าเกิดมีเสียงสั่นๆไม่ใช่ลูกคอนะครับผมมันสั่นเองตื่นเต้นครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับประจำที่เลยครับค่ะค่ะทั้ง2ท่านนะครับมีเวลา3นาทีนะครับในการพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการของเรานะครับใช้3นาทีนี้ให้คุ้มค่าเพราะ3นาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณและเป็น3นาทีที่จะพลิกธุรกิจคุณให้เป็น The Best Seller ครับถ้าพร้อมแล้วแซนจับเวลามาครับเริ่มครับครับผมก่อนอื่นอยากจะพูดถึงเรื่องราวการเริ่มต้นของโอไมคอนของเรานะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มจากความสนุกในครอบครัวครับผมคือครอบครัวเราเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับผมจะชอบมาแข่งขันกันครับว่าอาหารอะไรอร่อยที่สุดถ้าพูดถึงข้าวขาหมูก็ต้องมาแข่งกันว่าข้าวขาหมูเจ้าไหนพูดถึงขนมอะไรก็ขนมมาเรียงกันว่าเจ้าไหนแข่งขันกันตลอดเวลานะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปอายุอนามผ่านไปต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเอาแต่กินอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะเอาแต่ความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องเอาคุณภาพบ้างนะครับผมเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะมีขนมอะไรที่เราเนี่ยชอบตรงกันบ้างนะครับสุดท้ายมาลงเอยที่ข้าวโพดพอมาลงเอยที่ข้าวโพดเราก็จะต้องมาดูว่าข้าวโพดอะไรที่อร่อยที่สุดเราก็เลยไปคัดหาสายพันธุ์ที่เป็นข้าวโพดหวานที่อร่อยนะครับผมแล้วก็ให้เห็นตรงกันแล้วทั้ง4คนนะครับผมก็เลยทำโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาขายครับก็คือนี่เป็นที่มาของโอไมคอนนะครับทีนี้เนี่ยมาดูบ้างว่าทำไมถึงเป็นข้าวโพดผมคงไม่แตะว่าข้าวโพดนี้คืออะไรนะครับเพราะทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะลูทีนสูงนะครับมีเบต้าแคโรทีนนะครับหรือว่ามีส่วนในการต่อต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์สูงนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่มาดูที่ข้าวโพดของโอไมคอนดีกว่านะครับเราได้คัดสรรนะครับตั้งแต่วัตถุดิบนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวัตถุดิบที่ดีแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือรสชาติดีต่อไปในอนาคตยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นสเต็กเนื้อชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นสเต็กเนื้อชิ้นพรีเมียมนะครับเพียงแค่เอาไปย่างแค่นั้นเองไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วเปรียบได้เหมือนกับโอไมคอนข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดที่เราใช้นะครับตั้งแต่การปลูกนะครับตั้งแต่การดูแลตั้งแต่ในสวนนะครับเราก็ใช้ข้าวโพดที่มีเกรดที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าข้าวโพดเนี่ยกรรมวิธีในการปลูกข้าวโพดเนี่ยครับเราควบคุมในทุกขั้นตอนนะข้าวโพด1ต้นนะครับจะมีอยู่3ฝักเราลิดออก2ฝักเพื่อให้เหลือ1ฝักเพื่อความหวานทั้งหมดเนี่ยครับจะอยู่ในฝักข้าวโพดอันนี้ที่เรามาใช้แล้วก็อยู่ในซองของคณะกรรมการแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าข้าวโพดตัวนี้เองเราไม่ได้ใช้น้ำตาลนะครับความหวานที่ได้ที่คณะกรรมการได้ลองหรือพิธีกรได้ลองนะครับนั่นคือความหวานจากข้าวโพดแท้ๆเช็คได้ยังไงครับก็คือว่าท่านอมท่านจะไม่รู้สึกถึงความหวานแต่เมื่อท่านเคี้ยวความหวานมันจะออกมานั่นคือความหวานที่เกิดมาจากแท้ๆของข้าวโพดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับ เรายังมีการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเรื่องของ Fair Trade นะครับเราให้ราคากับเกษตรกรอย่างดีนะครับเพื่อเขายังมีความสุขในการขายนะครับรวมถึงเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีดียังไงครับดีต่อผู้บริโภคสารเคมีไม่ตกค้างดีต่อเกษตรกรที่ไม่ต้องสูดสารเคมีเข้าไปนะครับสิ่งเหล่านี้นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเรายังส่งเสริมเกษตรกรเรายังส่งให้สังคมที่ดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของโปรดักต์ของโอไมคอนนะครับความพรีเมียมนี้ส่งมายังแพ็กเกจที่เราดีไซน์ออกมานะครับถึงความพรีเมียมเช่นกันครับผมมันเร็วจังเวลามีจำกัดครับ3นาทีครับเดี๋ยวเราไปถามตัวแทนผู้บริโภคครับคุยฝ้ายครับครับเป็นไงบ้างครับกับโปรดักต์ชิ้นนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าสิ่งแรกที่เห็นคือตัวแพ็กเกจจิ้งอะค่ะคือน่าสนใจมากอะมันก็ดูเฮลตี้แล้วก็ตอนแรกอะคิดเอาไว้มันน่าจะเป็นรูปแบบเหมือนคอนเฟลกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแกะออกมาแล้วมันเป็นเม็ดๆเลยซึ่งแปลกตาแล้วก็น่าสนใจจริงๆอะค่ะอันนี้คือใช้วิธีอบหรือทอดนะคะอันนี้เป็นการทอดสุญญากาศครับทอดสุญญากาศทอดสุญญากาศใช่ทอดสุญญากาศคือการที่เราทอดในอุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยคุณค่ามันยังคงอยู่ตลอดแล้วก็หลังจากทอดเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะ
แกว่งนะครับจะเด้นน้ำมันออกเอาน้ำมันออกเพราะฉะนั้นน้ำมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ประมาณ 3% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับการทอดปกติจะอยู่มา 30% คือไม่ถึงที่บ้านมีเครื่องตัวแวคคัมไฟเองเลยป่ะหรือว่าไปให้อันนี้เราช่วยเป็นโรงงานครับอันนี้คือเป็น OEM ใช่ครับอ้าวผมถามหน่อยดิข้าวโพดหวานของคุณเนี่ยใช้ข้าวโพดหวานพันธุ์อะไรครับผมอยากรู้ครับอยากรู้อันนี้บอกได้ไหมฮะไม่บอกได้บอกได้เลยบอกได้เลยเป็นฟาร์มของคุณเองถูกไหมครับใช่เป็นฟาร์มของพาร์ทเนอร์ที่เราดิวด้วยครับครับอ๋อที่ไหนฮะโลเคชั่นอยู่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับอันนี้ราคาห่อเท่าไหร่นะคะราคาห่อละ65 บาทครับอืม30 กรัม30 กรัมครับมีแพ็กเกจจิ้งเดียวมีไซซิ่งเดียวเหรอครับมีไซส์เดียวครับมีรสชาติเดียวหรือเปล่าครับตอนนี้นำเสนอตลาดรสชาติเดียวก่อนเพื่อให้รับรู้ถึงความเป็นพิวเพียร์แวลูออริจินอลมันใช่ของโปรดักต์โดยไอตัวข้าวโพดอบเนี่ยในท้องตลาดมีกี่ยี่ห้อตอนนี้เนี่ยมีประมาณ3แล้วก็ของเราดีกว่าเขาตรงไหนผมว่าอร่อยสุดครับผมขอบอกก่อนนะว่ามันอร่อยจริงอันนี้คืออร่อยจริงแต่ผมก็ไม่เคยไปชิมยี่ห้ออื่นเพราะผมในท้องตลาดมันไม่มีสื่อการตลาดให้รู้ว่ามันมีข้าวโพดแบบนี้ขายผมก็เพิ่งเห็นวันนี้ผู้ชมทางบ้านไม่ได้ชิมเหมือนผมไงคืออยากรู้ว่ามันอร่อยยังไงแล้วมันดีกว่ายังไงก็จริงๆอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ดีกว่าก็คือขั้นตอนการผลิตก็คือขั้นตอนที่เราปลูกตั้งแต่การที่เราเช็คทุกเม็ดนะครับแล้วก็ข้าวโพดที่ยังเป็นข้าวโพดดิบอยู่เมื่อกัดก็หวานแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราใส่ใจคุณภาพในต้นในวัตถุดิบคือเราก็ไม่ได้กักว่าโอ้โหปลูกข้าวโพดมา1ต้นได้3ฝากเราจะเก็บไว้ทั้ง3ฝากเพื่อเราลดต้นทุนแต่เราก็ไม่ใช่เราก็เอาออกเลยเพื่อได้1อันที่ดีที่สุดขั้นตอนการผลิตของคุณบอกว่าคุณชนะแน่ถ้าเกิดขายในรูปแบบเดียวกันสมมติวางในเชลของคอนทั้งหมดเนี่ยเขาจะหยิบ69เขาไม่หยิบ39เขาไม่หยิบ49แน่นอนคุณมั่นใจเพราะอะไรอ่ะถ้าเป็นลูกค้าที่เป็น price sensitive ไม่แน่อันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าสำหรับลูกค้าบางประเภทที่ฉันต้องการของอร่อยฉันต้องการของดีชิมโอ้ my god แล้วไม่ผิดหวังถ้าสมมติว่าเราเดินไปที่เชลฟ์แล้วแบบยังไม่เคยชิมยี่ห้อไหนเลยอ่ะแล้วสมมติเราตั้งราคาเนี้ยประเด็นพี่เหมือนสมมติว่าถ้ามันมีราคาที่ต่ำกว่าแล้วทำไมเขาเห็นแพ็กเกจจิ้งเราก็ถึงต้องเลือกของเราอะเราเชื่อว่าแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ที่จะสามารถที่จะดึงความสนใจได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะจับมือลูกค้าบอกโอเคอยู่มาซื้อของเราได้65 บาทอร่อยแน่แต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจหน้าเชลตรงนั้นนะครับแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งเราไม่แพ้ใครนะครับตรงนี้โดดเด่นนะครับแล้วก็ด้วยชื่อที่จดจำง่ายนะครับโอไมคอนไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้แล้วก็ไม่ใช้no MSG ใช่ไหมครับแต่ผมไม่เห็นจากในแพ็กเกจนี้เลยอ่ะครับผมนะฮะจริงๆเรามีของดีมากเลยอ่ะแต่มันไม่ได้สื่อสารมาครับสวยอย่างเดียวมันไม่ได้ไม่ได้ขายของดีของเรานะครับจริงๆถ้าแพ็กเกจมันบอกส่วนที่ดีส่วนที่เราไปช่วยเกษตรกรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยว่าเราไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้บริโภครับรู้ในจุดดีของเรานะครับเราต้องขอบคุณมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านกรรมการพูดมาเราก็คุยกันไว้เหมือนกันครับคิดไว้แล้วคุยกันตอนผลิตซองมาแล้วครับผมก็นะเดี๋ยวรอบต่อไปจะเอาไปแก้ไขนะครับในซองเนี่ยที่เราถืออยู่ตอนนี้มัน expire มันเดือน8ปีนี้ระบุไว้ครับ6เดือนครับ shelf life เดือนเหรอครับใช่ครับจริงๆมากกว่านั้นครับจริงๆคือปีนึงแต่ว่ามันเคลมได้แค่6เดือนหรือยังไงก็หมายถึงว่าเราก็อยากให้ผู้บริโภคได้ทานของที่มันเฟรชตลอดเวลา6เดือนนี้ต้องขายเร็วมากเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะขนส่งมาถึงร้านค้าแล้วก่อนร้านค้าจะส่งมาปุ๊บเราต้องส่งต่อลูกค้าเราสมมุติว่าขายร้านค้าปลีกทั่วประเทศไทยกำลังการผลิตของคุณเป็นยังไงบ้างกำลังการผลิตนะครับอยู่ที่ 30,000 ซองครับต่อเดือนต่อเดือนเพิ่มมันต่อเดือนครับแล้วกำลังการเพาะปลูกมันซัพพอร์ตกำลังการผลิตหรือเปล่าซัพพอร์ตกันครับปัจจุบันขายได้อยู่ประมาณกี่ซองต่อเดือนครับปัจจุบันประมาณ 2,000 ซองถึง 3,000 ซองเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มขายออนไลน์อย่างเดียวถูกไหมฮะตอนนี้ช่องทางการขายเนี่ยอยู่ที่เฮลช็อปครับเฮลช็อปเราก็ไปวางร้านสุขภาพบ้างคุณเพิ่มอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นซองผอมๆยาวๆเพื่อจะได้กรองได้เลยใช่เพราะว่าหนูเห็นขอนิดนึงหนูเห็นด้านหลังอะค่ะคุณพี่บอกให้ฉีกปุ๊บ
แล้วก็เทใส่ปากใช่ไหมคะใช่ครับแต่การเทของหนูอาจจะมีฉลากใส่หน้าอยู่ได้พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำเป็นซองแบบเหมือนเรากินถั่วอะไรเงี้ยถ้าจะมันน่ารักดีนะเพราะจริงๆถ้าสังเกตได้นะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีลักษณะซองยาวเนี่ยหลายยี่ห้อที่ทำออกมาทั้งถั่วทั้งขนมอบกรอบเผื่อทำซองยาวแล้วก็ลดราคาลงเผื่อได้ปริมาณมากขึ้นถูกต้องคืออาจจะ1ใน3ก็ราคาเราก็เหลือแค่10กว่าบาทอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะขายได้ง่ายขึ้นนะครับขอตบท้ายอันนึงได้ข้าวโพดกี่ฝักประมาณฝักครึ่งครับฝักครึ่งเหรอประมาณฝักครึ่งหรืออาจจะไม่ถึงแล้วแต่เมล็ดข้าวโพดในล็อตนั้นๆครับไม่มีคำถามแล้ว ใช่ไหมครับเอาละครับถึงเวลาในการตัดสินชิงเชลแล้วว่าธุรกิจโอไมคอนนะครับจะสามารถทำอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั้งประเทศได้หรือไม่นะครับถ้าคณะกรรมการของเรานะครับกดปุ่มไฟเพียงแค่หนึ่งท่านสินค้าของคุณจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดและก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเชลทั่วประเทศเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าตัวแทนผู้บริโภคนะครับอย่างน้องปุ๋ยฝ้ายของเรานะครับถ้าสินค้านี้อยู่บนเชลคุณจะเลือกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับระทึกทุกทีระทึกมากเลยอ่ะทำไมถึงกดครับคือจริงๆแล้วก็ตั้งแต่เห็นหน้าตาของแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยสำหรับฝ้ายนะฝ้ายเห็ดฝ้ายก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพก่อนเลยด้วยสีสันแล้วก็มันเห็นเขาเรียกว่าชัดเจนว่ามันเป็นธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ชิมแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นคอนฟลิกต์แบบแบนๆไงแต่แกะออกมาเป็นเม็ดๆเลยก็เป็นอะไรที่แปลกตาอย่างที่บอกไปแล้วก็รสชาติดีถือว่าค่อนข้างอร่อยเลยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเหมาะกับช่วงนี้ค่ะครับผมครับก็คือตัวแทนผู้บริโภคของเราเลือกแล้วนะครับเรามาลุ้นต่อว่าคณะกรรมการของเราจะเลือกหรือไม่นะครับคณะกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับตัวแทนผู้บริโภคกดไฟให้ไปแล้วแต่ข้าวโพดหวานในรูปแบบขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพแบบนี้จะเข้าไปวางบนเชลฟ์ได้หรือไม่ช่วงหน้าลุ้นกันต่อครับ1ใน3ของข้าวโพดคุณเลือกข้าวโพดหวานที่สุดอันนี้ถ้าคุณไม่โกหกนะคุณเลือกข้าวโพดหวานที่สุดใน1ใน3ฝักให้ผู้บริโภคแต่เรื่องราคาเนี่ยต้องไปว่ากันอีกทีในเชลฟ์คือใช้วิธีอบหรือทอดนะคะอันนี้เป็นการทอดสูตรยากาศครับหลังจากทอดเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะแกว่งนะครับจะเน้นน้ำมันออกเอาน้ำมันออกเพราะฉะนั้นน้ำมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ประมาณ 3% เท่านั้นเองไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้แต่ผมไม่เห็นจากในแพ็กเกจนี้เลยอ่ะครับผมของเราดีกว่าเขาตรงไหนผมว่าอร่อยสุดครับช่วงที่แล้วข้าวโพดหวานกรอบโอไมคอนสามารถครองใจตัวแทนผู้บริโภคได้สำเร็จแต่จะสามารถคว้าใจของคณะกรรมการเข้าไปวางบนเชลฟ์ได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับคณะกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับดวงนะครับเดี๋ยวเราไปถามคณะกรรมการดีกว่าว่าทำไมถึงกดทุกท่านเลยพี่บูคะครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีตัวเดียวในประเทศนะฮะซึ่งญี่ปุ่นก็มีนะครับบ้านเราก็มีคู่แข่งนะครับแต่ที่เลือกเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เข้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราเลยนะฮะกินแล้วมีประโยชน์แต่อย่างที่บอกว่าก็ควรจะให้ลูกค้ารู้ถึงผลประโยชน์ของมันที่เราได้พรีเซนต์มาตอนแรกนะครับขอบคุณครับค่ะเจเลงคะคือสองจิตสองใจตอนแรกก็จะไม่กดนะเพราะมีความรู้สึกว่าผมคอนเซิร์นเรื่องราคาจริงๆคือเรื่องราคามันทำการตลาดยากอะแต่ที่ให้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณตอบโจทย์ผู้บริโภคได้จริงๆ1ใน3ของข้าวโพดคุณเลือกข้าวโพดหวานที่สุดอันนี้ถ้าคุณไม่โกหกนะ
คุณเลือกข้าวโพดหวานที่สุดใน3ฝักให้ผู้บริโภคแต่เรื่องราคาเนี่ยต้องไปว่ากันอีกทีในเชลฟ์ First Impression น่ะตอนนี้คือโดยข้าวโพดรูปแบบคุณน่ะมันไม่มีขายเลยในซูเปอร์มาร์เก็ตถ้ามีสมมติเข้ามาวางเรียงเนี่ย First Impression สำคัญเขาจะจับไอ้ที่ราคาถูกที่สุดไปลองก่อนทำยังไงให้จับ65ก่อนมันเป็นสื่อการตลาดของคุณแล้วครับฝากไว้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับก็ค่ะก็ชอบตรงที่คุณทำแฟร์เทรดกับกลุ่มเกษตรกรอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ความใส่ใจในดีเทลเหมือนที่พวกคุณมาประชุมกันในครอบครัวแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาซึ่งถือว่าเป็นของดีที่พวกคุณมั่นใจว่ามันดีจริงๆกระบวนการที่ผ่านเครื่องแวคคัมฟรายิงซึ่งเขาถือว่าณวันนี้เขาการันตีว่าเป็นเครื่องที่กระบวนการผลิตที่ทรงคุณค่าของตัวตั้งสารตั้งต้นไว้พอสมควรณวันนี้ยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับผมยังไงพวกทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ก็คิดว่าไมคอนนะครับจะเข้าไปอยู่ในใจรวมไปถึงอยู่ในเชลทั่วประเทศเลยนะครับครับก็ขอให้โชคดีครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ด้านนี้เลยครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็แขกรับเชิญ1ท่านนะครับผมก็เปิดไฟให้เราหมดเลยนะครับสว่างสวยก็ดีใจมากๆครับที่สิ่งที่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราลงแรงไปแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจที่อยากจะให้ผู้บริโภคได้รับชิมได้ลองชิมดูอะไรเงี้ยครับก็กรรมการก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีดีใจมากครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากจริงๆนะครับผมสิ่งที่คณะกรรมการได้บอกเรานะฮะเราก็จะไปปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจบไปแล้วนะคะกับสินค้าตัวแรกค่ะเรามาจิบชาเบาๆกันดีกว่าค่ะนี่เป็นชาสมุนไพรออร์แกนิกเลยนะคะที่มาของเขาจะเป็นอย่างไรเราไปรับชม VTR พร้อมกันเลยค่ะพิริยาสว่างวงค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจชาเจียวกุหลานออร์แกนิกฮาร์โมนิกค่ะจุดเริ่มต้นหรือแรงผลักดันที่หญิงทำสินค้าตัวนี้นะคะเนื่องมาจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับออร์แกนิกค่ะแล้วก็เป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหญิงก็จะแบบว่าสั่งซื้อจากต่างประเทศบ้างพอเราเริ่มใช้เยอะๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีคนที่แบบมาขอพรีออเดอร์เราแล้วก็อยากใช้สินค้าเหมือนกับเราที่มาเป็นชาเจียวกุหลาบเนี่ยนะคะก็คือมันก็มีจุดเปลี่ยนจุดนึงเหมือนกันก็คือมีอยู่ช่วงนึงก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับการที่พอเราเริ่มดื่มกาแฟไม่ได้เพราะว่าใจเราสั่นนะคะทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นการที่เราก็มาดื่มชาแทนนะคะเราก็เลยมาเจอชาสมุนไพรนะคะชาเจียวกุหลาบเนี่ยมันจะเป็นชาที่มีสารสกัดที่เหมือนโสมแล้วก็ชาชนิดนี้เนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์ความดันนะคะแต่หลักๆเลยอ่ะสรรพคุณของเขาเนี่ยคือเขามีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงมากพอสูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีช่วยในเรื่องของการที่จะให้ทำให้เราดูอ่อนเยาว์ลงนะคะจุดเด่นของสินค้าของชาฮาร์โมนิกนะคะอันดับแรกเลยนะคะชาฮาร์โมนิกเนี่ยได้รับมาตรฐานออร์แกนิกสากลนะคะแล้วก็ออร์แกนิกไทยค่ะอันดับที่2นะคะก็คือชาฮาร์โมนิกเนี่ยรสชาติเนี่ยของเราเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะเนื่องจากเราเลือกคัดสรรพันธุ์อย่างดีเลยนะคะของชาเจียวกุหลาบเนี่ยเพื่อที่จะมาทําชารสชาติก็จะมีความหวานนะคะจะไม่ขมแล้วก็ชุ่มคอนะคะเรายังช่วยกระจายรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรชาวชัยภูมินะคะถ้าคุณเป็นคนนึงที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคุณควรจะเลือกเราค่ะชาสมุนไพรฮาร์โมนิกออร์แกนิกจริงๆแล้วเรื่องของเจียวกุหลาบเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะครับยิ่งเอามาทำเป็นชาเองเนี่ยรับรองว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพได้เยอะมากมายเลยนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างและดียังไงนะครับช่วงหน้ากับ The Best Seller ขายได้ขายดีครับชัยภูมินี้โดยภูมิประเทศนี่มันเหมาะสำหรับปลูกชาเจียวกุหลาบปลูกได้ค่ะเพราะว่าชัยภูมิเขาค่อนข้างสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะที่ชัยภูมิเนี่ยสูงกว่าประมาณ800เมตรค่ะ The Best Sellerมาลุ้นกันต่อครับกับ The Best Seller ขายได้ขายดีครับสินค้าตัวที่2นะครับเป็นชาเจียวกุหลาบนะครับที่บอกว่าเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าชิงเชลของเราก็พร้อมแล้วครับขอต้อนรับคุณหญิงพีรยาเจ้าของธุรกิจชาเจียวกุหลาบออร์แกนิกฮาร์โมนิกครับสวัสดีครับสดใสมาเลยค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้เป็นชาที่เป็นออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกค่ะ 100% ค่ะครับผมยังดูสดใสมาก
นะครับตื่นเต้นมากค่ะอ๋อไม่ต้องตื่นเต้นครับสบายสบายคณะกรรมการใจดีครับนะครับพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับค่ะคุณหญิงมีเวลา3นาทีนะครับในการที่จะพรีเซนต์ต่อหน้าคณะกรรมการของเรานะครับใช้3นาทีนี้ให้คุ้มค่าเพราะ3นาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ3นาทีนี้จะพลิกธุรกิจของคุณให้เป็น The Best Seller ครับถ้าพร้อมแล้วแซ่จับเวลามาครับเริ่มครับสวัสดีค่ะหญิงนะคะเจ้าของแบรนด์ Harmonic Organic ค่ะจุดเริ่มต้นของหญิงนะคะในการที่จะมาทำแบรนด์ออร์แกนิกก็เนื่องมาจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะแล้วพอเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกออกมานะคะแล้วก็ยังอยากที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาวิถีเกษตรอินทรีย์นะคะแบบยั่งยืนและนอกจากนั้นก็คือยังช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็คือจึงเป็นที่มาของการที่ทำผลิตภัณฑ์ชาออร์แกนิกเจียวคู่หลานออกมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกทีนี้ทำไมถึงเป็นออร์แกนิกนะคะที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเพราะว่าคือออร์แกนิกเนี่ยเป็นทางเลือกนึงนะคะของผู้บริโภคที่จะบริโภคสินค้าที่ไม่มีที่ปลอดสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษสารเคมีสิ่งตกค้างต่างๆเนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้ยากความเสื่อมของร่างกายความเครียดพวกนี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เราทางดังนั้นเนี่ยทางเลือกนอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็คือการบริโภคค่ะก็คือทีนี้เนี่ยนะคะทำไมเราถึงเลือกชาเจียวกู้หลานชาเจียวกู้หลานเนี่ยนะคะชื่อภาษาจีนเขาชื่อว่าสมุนไพรแห่งความเป็นอมตะชื่ออาจจะดูแปลกนะคะแต่ว่าคนจีนเขาจะเชื่อแบบนี้จริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะนะคะคือเนื่องจากว่าเจียวกู้หลานเนี่ยนะคะเขามีสรรพคุณทั้งทางด้านการป้องกันและบำรุงร่างกายเขาช่วยให้เซลล์เนี่ยนะคะมีความแข็งแรงช่วยให้เซลล์เนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ช่วยให้มีความช่วยให้เราเนี่ยลดชะลอความชราลงได้ด้วยแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงขึ้นสูงมากค่ะก็คือจะมีงานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะคะบอกไว้นะคะว่าสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในชาเจียวกู้หลานนะคะและสารเพนิซิลลินในชาเจียวกู้หลานเนี่ยมีสูงมากกว่าสมถึงหลายเท่านะคะทีนี้เจียวกู้หลานเนี่ยเป็นชาที่ปลอดภัยนะคะไม่มีสิ่งตกค้างและจุดเด่นของชาเจียวกู้หลานของเราก็คือเราได้รับมาตรฐานออร์แกนิก USDA มาตรฐานออร์แกนิกไทยแล้วก็มาตรฐานออร์แกนิก EU นะคะซึ่งผู้บริโภคจะเห็นโลโก้ของมาตรฐานต่างๆเนี่ยบนฉลากทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นออร์แกนิก 100% แน่นอนค่ะแล้วก็ชาของเราเนี่ยนะคะเราเนี่ยยังมีการที่จะให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะในการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ช่วยกระจายรายได้ในชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะคะและยังชาเนี่ยเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็ทานได้ทั้งผู้ที่เลือกที่จะทานเลือกที่จะดูแลสุขภาพและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากชาฮาร์โมนิกไว้กับคณะกรรมการทุกท่านนะคะคือตลาดเทรนด์ของหมดเวลาครับว่าครบถ้วนระดับนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปถามตัวแทนผู้บริโภคครับผมเป็นไงบ้างครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็พอชิมรสชาติแล้วรสชาติดีเลยค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยพวกชามันจะมีความฝาดแล้วก็ความขมก็น่าจะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทานง่ายแล้วก็มีรสชาติหวานๆแบบติดปลายลิ้นสำหรับคนที่แบบไม่เคยทานชาน่าจะทานได้ง่ายพี่คะเราที่ว่าไม่มีคาเฟอีนเนี่ยมันหมายถึงว่ามันไม่มีอยู่แล้วหรือว่าเราสกัดมันไม่มีอยู่แล้วค่ะอ๋อไม่มีมันเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนเป็นชาสมุนไพรค่ะชาใช้ชาพันธุ์อะไรครับชาพันธุ์เจแปนิส201ค่ะเจแปนิส201ก็คือเป็นพันธุ์นี้คือนำเข้าถูกไหมใช่เพราะเจียวกุหลาบในเมืองไทยจะมี2พันธุ์คือพันธุ์นางขางกับพันธุ์ออริจินอลจากจีนถูกไหมนำเข้าแล้วไปให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกหรือว่าเขาปลูกอยู่แล้วฮะให้ฟาร์มปลูกค่ะให้ฟาร์มปลูกใช่ค่ะฟาร์มที่ดูคือฟาร์มจากชัยภูมิใช่ค่ะชัยภูมินี้โดยภูมิประเทศนี้มันเหมาะสำหรับปลูกชาเจียวกู้หลานเหรอคะปลูกได้ค่ะเพราะว่าชัยภูมิเขาค่อนข้างสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะที่ชัยภูมิเนี่ยสูงกว่าประมาณ800เมตรค่ะมันต่างกับยี่ห้ออื่นยังไงคุณบอกว่ามันทำให้หลับสบายอยากทราบว่ามันต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงเพราะตอนนี้ชาเจียวกู้หลานมันมีขายเยอะมากจริงๆคือโดยเฉพาะไทยแบรนด์นี่คือเยอะแล้วนะถ้าลองไปดูนะคะมีไม่กี่แบรนด์นะคะ
อาจจะ1หรือ2แบรนด์เท่านั้นซึ่งรวมของเราด้วยนะคะที่มีออร์แกนิกผ่านมาตรฐานออร์แกนิกที่เป็นเซอร์ติฟายค่ะของ USDA EU แล้วก็ออร์แกนิกไทยค่ะผู้หญิงพอเราชิมไปแล้วเนี่ยมันหวานมันฉ่ำคือได้ปรุงแต่งอะไรลงไปในนี้ไหมฮะไม่มีค่ะแต่วิธีการในการเบลนด์ชาเนี่ยคือชาที่เราออกมาเป็นซองเนี่ยชามันจะมีความผสมระหว่างใบกับก้านนะคะใบกับก้านเราก็คือมีการปรุงให้มันรสชาติออกมาพอดีใช่ค่ะเห็นคุณบอกว่าทานได้ทั้งสองค่ะใช่ค่ะก็เลยนึกว่าคือทานเย็นก็ไม่ได้มีเป็นร้อนทานเย็นก็ไม่ได้เป็นพิษหรือเป็นอะไรค่ะผลประโยชน์ก็คือเหมือนกันคุณสมบัติก็ยังเหมือนเดิมเมื่อกี้ในพรีเซนต์เนี่ยที่คุณหญิงพูดไม่ทันเรื่องการกระจายรายได้ให้ในชุมชนนะครับอะไรบ้างที่เราดูแลเขาอะกระจายรายได้ให้เขาอะครับในช่วงที่เราจะมีการผลิตผลผลิตอะค่ะเราจะต้องจ้างคนในชุมชนเนี่ยค่ะเขามาช่วยทำอะค่ะคือเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวการดูแลต่างๆที่เป็นเกษตรอินทรีย์อะค่ะพี่น้องชาวชัยภูมิเนี่ยหรอครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าการผลิตต่อเดือนเนี่ยทำไมน้อยจังอะการผลิตต่อปีได้อยู่ประมาณ500,000ถึง1ล้านกล่องต่อปีนะคะรูปโดยรูปแบบโดยรวมนะฮะมันดูทันสมัยดีนะดูโก้ดูแพงดูคลาสสิกแต่พอมาดูรายละเอียดมันเลอะเทอะไปหมดเลยอะคือมันคือเนี่ยโดยเฉพาะข้างกล่องเนี่ยมันรุ่งวายหมดจะเลือกอ่านตรงไหนดีคุณไม่ได้จัดหมวดหมู่ให้ทางผู้บริโภครู้เลยว่าควรจะอ่านไหนก่อนหรือว่าไม่ควรอ่านตรงไหนคือรายละเอียดตรงนี้มันตกไปอ่ะมันเลยดูเหมือนกับว่าคือจะทำให้สวยแต่มันไม่ครบอ่ะงั้นเดี๋ยวจะไปปรับปรุงค่ะพอเราแกะกล่องออกมาปุ๊บมาเจอข้างในตัวซองเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกับเกลอยู่เลยสมมติว่าคุณแม่หยิบไป1ซองแล้วลืมทานไปวางกับซองยาอะไรก็แล้วแต่ลูกมาถึงปุ๊บนี่มันซองอะไรไม่ถึงว่ามันล้นมากเลยคือเสียดายจังตรงที่ว่าไม่มีแบรนด์อะไรอยู่ในนี้เลยต้องดูเรื่องนี้นะครับคือพอมันกระเด็นออกไปจากซองเนี่ยครับไอ้จากกล่องเนี่ยมันจะไม่ทราบมันไอโดนโนเลยนะมันคืออะไรข้างในนะครับหมดคำถามนะคะครับขอบคุณมากครับเอาละครับเรามาดูกันว่าธุรกิจนี้นะครับจะสามารถเข้าไปอยู่ในใจของคณะกรรมการรวมไปถึงผู้บริโภคทั้งประเทศได้หรือไม่นะครับถ้าคณะกรรมการของเรากดปุ่มไฟให้คุณหญิงนะครับเพียง1ท่านสินค้านี้นะครับจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดและก็มีโอกาสเข้าอยู่ในเชลฟ์ทั่วประเทศด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวแทนผู้บริโภคครับอย่างน้องปุ้ยฝ้ายครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับถ้ามีเหตุผลนะปอยเชื่อว่าพี่ศึกษาจริงๆแล้วก็ทำด้วยใจคือสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือมันเหมือนพี่อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากความรู้สึกของตัวเองที่ได้ลองแล้วก็อยากจะให้สิ่งดีๆเหล่านี้ไปถึงผู้บริโภคอันนั้นคือสิ่งที่ปอยรู้สึกว่ามีความรู้สึกมีหัวใจที่นำมาก่อนทีนี้เนี่ยในส่วนของแพ็กเกจจิ้งหรือว่าข้อผิดพลาดต่างๆที่มันดูแน่นดูรกเนี่ยมันอาจจะต้องปรับแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกอ่ะมันมีความแตกต่างจากชาออร์แกนิกชาเจียวกู้หลานตัวอื่นๆอยู่เพียงแต่ว่าพี่อาจจะต้องพรีเซนต์ตรงนั้นให้มันเด่นแล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคครับขอบคุณค่ะครับผมตอนนี้นะครับตัวแทนผู้บริโภคของเรานะครับเลือกแล้วเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อว่าคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับจะเลือกหรือไม่คณะกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วมือวางที่ปุ่มเลยครับกดครับคณะกรรมการของเราเลือกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถามคณะกรรมการที่เลือกและก็ไม่เลือกครับพี่โก้คะวันนี้คุณหญิงไม่พร้อมเลยนะครับทั้งการพรีเซนต์ทั้งความมั่นใจคือเบื้องหลังเราอะกับมีอะไรที่มันมีสตอรี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วที่สำคัญคือที่ Paradise Park เรามีร้านออร์แกนิกท
ที่เขาตอบโจทย์ลูกค้าแล้วแบรนด์ของเขาเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากไม่ว่าจะเป็นร้านสบายใจหรือเลมอนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยตัวแบรนด์อื่นๆที่บรรจุอยู่ในร้านเหล่านี้ครับเขาจะค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ก็ติดอย่างเงี้ยเหมือนที่คุยกันไว้ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่ว่ารสชาติมาเต็มได้ใจไปเต็มๆนะครับไม่ได้เลือกวันนี้ไม่ใช่ว่าวันหน้าเราจะไม่กระโดดกอดคุณหญิงนะครับเรายินดีนะครับเพียงแต่ว่าขอให้คุณหญิงมาที่ Paradise Park อีกหน้าตาหนึ่งแล้วก็พกความมั่นใจถ้ามาคนเดียวไม่มั่นใจก็หาคนช่วยมาด้วยยินดีต้อนรับใน Next Time มีคนเลือกถึง2คนด้วยกันนะคะพี่บูคะครับเหตุผลที่เลือกนะครับอันแรกก็คือเรื่องรสชาติก่อนนะครับเพราะว่าจากคำแรกที่ได้ชิมเนี่ยก็มีความรู้สึกได้รสชาติของความหวานก่อนนะครับอร่อยมากแล้วก็รู้สึกแตกต่างจากชายี่ห้ออื่นๆนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยกระจายรายได้ให้ชุมชนถือว่าเป็นข้อที่ดีมากนะครับก็ตรงนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เนี่ยมันจะเป็นข้อที่แตกต่างจากคนอื่นได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ให้เลือกก็คือเหมือนคุณปุ้ยฝ้ายนะก็คือเป็นกำลังใจให้เนื่องจากว่าเพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดเหรอคะเจเรนครับคือที่กดเพราะมีเงื่อนไขจริงๆนะไม่ได้กดเพราะให้อยากไปขายเลย คือเนื่องจากเอาทางในแง่ของร้านเราก่อนทางร้านเจเล้งเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของชากาแฟนะครับที่นำเข้าจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกเลยที่เลือกไปเพราะคุณหญิงเนี่ยจะได้ไปเป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคทั้งที่ยังไม่พร้อมก็เถอะนะครับอาจจะยังไม่ได้ไปขายตอนนี้แต่จะเอาไปชิมก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะโดยตัวเจเล้งเองเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องชาอยู่แล้วนะครับก็เลยจะไปให้เขาชิมแต่ที่เลือกมีเงื่อนไขคือยังพัฒนาเลือกบรรจุภัณฑ์ได้ข้อมูลทางบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใส่ข้อมูลไปที่ชูโรงอย่างที่พี่บู้ถามเนี่ยอย่างเช่นพันชาหนึ่งละพื้นที่ขายมันแตกต่างจากคนอื่นเพราะคนอื่นเขาไปขายพื้นที่ปลูกชาเชียงใหม่เชียงรายกันหมดเราบอกเลยว่าชัยภูมิเนี่ยพื้นที่ร้อนชื้นเหมือนกันไม่ต่างถ่ายรูปมาเลยความเย็นฉ่ำของพื้นที่ในใบชาอะไรเงี้ยคือสื่อสารให้ชัดเจนแล้วก็มาสู้กับชาคู่แข่งยี่ห้ออื่นนะครับผมจะได้แชร์มาร์เก็ตเขาได้ทีนี้การไปนำไปพัฒนาก็อย่าช้านะครับเนื่องจากตอนนี้ออร์แกนิกก็มาแรงแล้วแล้วก็การกระจายรายได้สู่ชุมชนเหมือนที่คุณวูบอกก็กำลังแรงอยู่นะครับถ้าขืนช้าเจเลงก็อาจจะไม่ทันการเพราะเจเลงเขาต้องตามกระแสค่ะแล้วชาก็เหมือนกันนะครับค่ะขอบคุณนะคะได้ไอเดียเยอะเลยนะครับจากตัวแทนผู้บริโภครวมไปถึงท่านกรรมการด้วยนะครับในเรื่องของการเอาไปต่อยอดแล้วก็ปรับให้ทันตอนนี้นะครับเพราะเพิ่งทำด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับเกลครับเวลาของเราหมดแล้วครับใช่แล้วค่ะพี่แม่วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับรวมไปถึงตัวแทนผู้บริโภคน้องคุยฝ้ายนะครับและนะครับผู้เข้าชิงเชียร์ของเราทั้ง2สินค้าครับและนี่คือ The Best Seller ขายได้ขายดีเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสินค้าของไทยทุกประเภทจากทั่วทุกภูมิภาคครับถ้าอยากเข้ามาชิงเชฟกับเรานะคะส่งรายละเอียดมาได้เลยค่ะที่ thebestseller.th@gmail.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage นะคะ The Best Seller ธุรกิจของคุณอาจไปไกลกว่าที่คิดค่ะวันนี้นะครับเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคณะกรรมการและคุณฝ้ายนะคะได้ให้มานะคะสามารถนำกลับไปใช้ได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้เรามองภาพของแบรนด์เราชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถนำไปต่อยอดได้อีกค่ะรายการนี้นะคะคุณจะได้รับความบันเทิงนะคะและคุณยังได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะจากคณะกรรมการที่ทุกท่านเนี่ยได้ให้คำแนะนำในการไปต่อยอดธุรกิจนะคะฝากด้วยค่ะ